ลองไปนี่หน้าสอนอกูไปยุ่งอะไรอ่ะความจริงกูยิงทิ้งไม่ได้ตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยมันปล่อยให้เล่นบ้างเถอะก็นี่คือไม่ปล่อยให้เล่นหรอคือแล้วอ่ะผมถามหน่อยนะคุณบอกว่าคุณกดมันบีบบังคับพวกคุณใช่ไหมแต่สถานที่ที่มันมีกดอยู่แล้วอย่างเลเบลเนี้ยคุณเข้าไปเล่นทำไมในเมื่อคุณเล่นได้ทั้งแมปเลยเนี่ยผมให้ดูคุณเล่นได้ทั้งพื้นที่เลยเนี่ย คุณจะไปเล่นตรงโซนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เลเบลอ่ะเออแล้วคุณมาบอกว่ากดบีบบังคับเกินไปอันนี้ตลกหรือเปล่าครับตากะคือเราไม่ต้องเข้าก็ได้เอาจริงป่ะคืออันนี้คือตากะเอาชนะเหรอหรือว่าอะไรนะผมให้ถาปณีไปจัดการละถาปณีโอเคผมส่งถาปณีไปที่เมืองนู้นละเซตของเซตของเตรียมสูงสุดเตรียมรถด้วยเร็วๆอ่ะทำไมนะตรงนู้นก็สภาต้องลุยอ่ะไม่ถ้าเกิดว่ามันเข้าเลเบลมันกักที่เลเบลไงเขาตำรวจไปเลเบลอ่ะโหดเหี้ยมมากเยอะชั่วร้ายสุดๆคุณไบอันไปไหนแล้วอ่ะป่าเลยอยู่กับมะลิครับมาตามอยู่กับมะลิครับเครื่องมึงนะผมว่านะครับหรือเปล่าอย่าไปรับอย่าปูนไปรับอย่าปูนไปรับโอเคครับเดี๋ยวผมรอที่สอนอเฮ้ยอะไรรถมันเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยรถมันเป็นอะไรไม่รู้ดิชาร์จแปลกๆเออทำไมมันเบาหยงกันเนี่ยมันโดนอะไรวะเมื่อกี้มันลื่นไปเลยอ่ะมันไหลแบบเป็นมีงอสภาช่วยเหรอเลเบลในกรณีเลเบล 2.0 มันคือเงื่อนไขกฎไอ้นี่ครับผมมันเป็นกฎหลักครับมันไม่ได้คือเอาง่ายๆอ่ะเราต้องเคารพกฎหลักครับไอ้กฎส่งเสริมการเล่นน่ะสามารถแจ้งเขาได้หรือเปล่าว่าถ้าเขากักศพในเลเบลเราแจ้งได้มันเป็นของลูกบ้านเราที่ลูกบ้านเรากระทำใช่เราแจ้งได้เลยเพราะว่าเวลาทำอะไรอ่ะเราต้องให้เขาดูจากกฎหลักไว้ก่อนนึกภาพออกไหมก่อนที่จะมากดเสริมการเล่นเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับนะประมาณนั้นอธิบายเขาอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าการอิกนอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมถ้าแบบให้คนเดียวแล้วก็เขาตีที่สอนอไงก็เขาตีที่สอนอแล้วก็ไม่สนใจไงปกติเราต้องเรียกคุยแล้วก็ยิงทิ้งแล้วใช่ไหมล่ะแต่ในกรณีเลเบลอะถ้าเกิดว่ามึงแนะนำถ้าเป็นผู้ดูแลบ้านก็บอกว่าควรไปเล่นที่อื่นมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลเบลอะไรเงี้ยมันจะอิงกับกฎหลักเข้าใจปะคนเต็มถังมึงแนะนำข้อได้เปรียบเสียเปรียบให้เขาหน่อยหนูแนะนำไปแล้วนะแต่เขาก็บอกว่านั่นแหละแบบว่าเหมือนอีกน้องไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะเขาบอกประมาณนี้ค่ะไม่หรอกอยากฝึกให้มันเป็นนิสัยมันหลายรอบแล้วที่แบบว่าใช่กับตำรวจไม่มีผลอะไรก็บอกแล้วว่าไฟที่เลเบลมันมีกฎของมันอยู่มันมีกฎหลักของมันอยู่ก็ไฟที่สอนอไม่โดนยิงก็ดีแล้วหรือไม่จริงอ่ะเออรอเร็วกาฟิวอย่างว่าปกติที่สอนอปกติผมยิงทิ้งไปแล้วจริงไหมล่ะรถเต็มยังเคยก็เคยนะเรื่องมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะน้าเราไปดูภาพกีฬามันเหรอค่อยๆเข้านะครับบ้าหรือเปล่าคนเยอะมากเอ้าหรือไม่จริงอ่ะหรือใช่กูยิงทิ้งหน้าสอนอเลยอันนี้ก็ปล่อยแล้วไงใช่ก็ปล่อยแต่เลเบลมันมีกฎของมันอยู่ไปเล่นที่อื่นก็จบแล้วจริงๆฮัลโหลอยู่ไหนคะบอสอยู่สภาอยู่สภาใช่หรอหน้าหนูมีอะไรอยากจะถามอ่ะว่าไงเหมือนสมมุติมันมีแก๊งนึงใช่ไหมมันอุ้มศพ40คนอ่ะแล้วมันห่อตั้ง40คนอ่ะแล้วมันกักศพไว้ที่บ้านอ่ะนะอ่าฮะทีเนี้ยเข้าตู้หมดแล้วทีเนี้ยมันจะโดนค่าปรับของน้าถูกไหมโดนค่าปรับใช่แล้วทีเนี้ยแล้วถ้ามันเอาการ์ดอีกนอยื่นใส่น้าอย่างนี้มันโดนไม่ได้มันใช้กับสภาไม่ได้แม่ก็ยื่นแบบว่าค่าปรับ 50,000 นั่นน่ะไม่ได้คนปรับเอ้ยไม่สภาไม่ได้เป็นคนปรับหรอนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นค่าความรับผิดชอบต่อสังคมก็ประชุมไปหมดแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินโอกาสนี้ใช้ไม่ได้ใช่มั้ยใช่เพราะเงินค่าปรับอ่ะออกประเทศไม่ได้เข้าสภาโอเคโอเคครับบอสครับคือมันจะไอ้นี่ยังไงอย่าเพี้ยนดิอย่าโง่เข้าใจป่ะฮะอย่าใช้ตรรกะโง่ๆไปเล่นที่อื่นแค่นั้นเองคือถ้าเกิดว่าเล่นที่เลเบลคุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงว่าสภามันก็ต้องเข้าอ่ะแล้วจะมาบอกว่าการอิกนอร์ใช้ไปเพื่ออะไรใช้ไปเพื่ออะไรเอ้าไม่ยิงทิ้งหน้าสอนอมึงตีที่อื่นก็ได้มึงจะกักที่อื่นหรือมึงจะเล่นที่อื่นก็กูก็ไม่ได้ถามหาเหตุผลนี่ใช่ไหมล่ะปกติยิงทิ้งแล้วบ้าหรือเปล่าโง่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ถามจริงๆมาถามเฮียเนี่ยโง่หรือเปล่าเหมือนว่าตำรวจน่าจะเอาอยู่นะคะคือไปเล่นที่อื่นสิก็บอกอยู่ว่า
ก็ประชุมไปไม่รู้กี่รอบแล้วว่าอย่าลืมนะครับกฎเสริมการเล่นเนี่ยมันไม่มีกฎไหนที่มันไม่ไหวโดนลงมามันอยู่เหนือกว่ากฎของเซิร์ฟเวอร์หรือว่ากฎหลักของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเข้าใจป่ะตำรวจไอ้นี่ตำรวจทุบละคือไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะโง่หรือเปล่าคือถ้าเป็นปกติตีตำรวจอ่ะปกติตีตำรวจขนาดเนี้ยยิงทิ้งแล้วครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยเลียจัดโอ้ยไปเถอะปะมึงไปเลียมึงไปเลียข้างขายมึงไปปะคือเขาคุยกันด้วยเหตุผลเขามาบอกว่าเลียผู้มึงอ่ะสิเลียไอ้เหี้ยหลับหูหลับตายสัตว์อยากทำอะไรก็ทำหรอปิดสภาปิดตำรวจกูยิงไปแล้วแต่นี่มันใช้ยื่นมากูก็อันนี้อ่ะอนุมาหลวยให้เล่นโง่หรือเปล่าเนี่ยตำรวจเคลียร์แล้วครับผม 2.0 ถ้ามึงจะเอาตามใจมึงนะไอ้เหี้ยประเทศพังไปนานแล้วครับกูบอกให้นะตะกะเหี้ยๆของพวกมึงอ่ะจริงๆตะกะพวกติ่งอ่ะตำรวจบอกให้สภาถอนครับเองฮะเอายกเลิกเคอร์ฟิวแล้วครับจะถอนเลยคือมึงลองใช้ความเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งใช้ความต้องการเว้ยเลิกโง่เลิกโง่ครับคือเลือกที่จะเล่นที่ไหนอ่ะก็ไม่จะยุ่งนะลองไปนี่หน้าสอนอกูไปยุ่งอะไรอ่ะความจริงกูยิงทิ้งไม่ได้ตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยเขาบอกมีตกค้างเขาบอกมีตกค้างมีอีกลองคิดดูนะลองคิดดู มันปล่อยให้เล่นบ้างเถอะก็นี่คือไม่ปล่อยให้เล่นหรอคือแล้วอ่ะผมถามหน่อยนะคุณบอกว่าคุณกฎมันบีบบังคับพวกคุณใช่ไหมแต่สถานที่ที่มันมีกฎอยู่แล้วอย่างเลเบลเนี้ยคุณเข้าไปเล่นทำไมในเมื่อคุณเล่นได้ทั้งแมปเลยเนี่ยผมให้ดูคุณเล่นได้ทั้งพื้นที่เลยเนี่ย คุณจะไปเล่นตรงโซนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เลเบลอะเออแล้วคุณมาบอกว่ากฎบีบบังคับเกินไปอันนี้ตลกหรือเปล่าครับตรรกะคือเราไม่ต้องเข้าก็ได้เอาจริงคืออันนี้คือตรรกะเอาชนะเหรอหรือว่าอะไรเห็นด้วยตำรวจเยอะมากเยอะมากอันนี้ตรรกะเพี้ยนหรือเปล่าครับอันนี้ผมอยากรู้พื้นที่มีกี่เอเคอร์มึงดูอ่ะดูเนาะแม่งเล่นกันกี่เอเคอร์มึงไปเล่นอยู่ในเลือกอยู่ในวงเล็กๆเนี่ยเพื่อตอบคำถามให้ได้ก่อนไปเล่นเลเบลเพื่อทั้งที่พื้นที่อื่นที่ไม่ได้มีกฎอันนี้ครอบคลุมอ่ะทำไมไม่ไปเล่นอ่ะทำไมอ่ะคือขัดใจนิดนึงขัดใจนิดนึงมือนี่เหรอขัดใจนิดนึงมือเป็นประสาทแดกเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตบให้หมดเลยเฮียเป็นควยไรมึงเป็นควยไรจริงๆการ์ดก็ไม่น่าใช้กับหน่วยงานได้ไหมคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสารบัญการ์ดเราจะเมินการกระทำของเขาครั้งนึงเพราะเราประเมินมูลค่าของความอึดอัดของเขาเราประเมินมูลค่าความเจ็บช้ำน้ำใจของเขาอะถ้าเขาใช้ถ้าเขาเลือกที่จะใช้การ์ดที่มีมูลค่าสูงเราก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นนึกภาพออกไหมเหลือบ้านดูไว้อะบ้านดูไว้คอยฟังแล้วคอยอัปเดตด้วยเปิดทางให้เล่นเปิดทางให้เล่นแต่มันก็ต้องอยู่ในระเบียบหน่อยบางที่มันก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนเล่นหรือเปล่ามันเอาตามที่มันต้องการไหมเดี๋ยวกูยุบให้เลยง่ายๆกูเบื่อแล้วเหมือนกันจริงๆสังคมที่เที่ยวเนี่ยมาตรงดูไว้หน่อยได้ไหมครับมาอะไรอะกวนหน่อยได้ไหมครับนะไปเถอะไปจริงๆยุบไปเลยดีกว่าง่ายกว่าเอาพวกมึงจะได้แบบไอ้นี่เลยนะ พวกมึงจะได้แบบเข้าใจนะว่าแบบมันมีเพื่ออะไรมันทำเพื่ออะไรเว้ยแล้วมึงจะได้เห็นประเทศพังลงไปช้าๆเอาไหมไอ้เหี้ยพวกไพร่ไอ้สัตว์มึงมาสดเต็มมึงทักหลังเพจกูมาดิอันนี้บอกไว้ก่อนนะเหนื่อยมันเหนื่อยจริงครับมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริงๆไม่มีอะไรคุ้มกับตัวผมเลยอ่ะคุณไม่รู้หรอกวันๆผมแทบจะไม่ได้นอนเลยทำทุกอย่างให้คนอื่นได้เล่นทำทุกอย่างเพื่อดูแลเนี่ยมันยากนะครับทำทุกอย่างให้ลงตัวมันยากนะแต่ว่าไม่ต้องให้ไกด์นาเข้ามาไกด์เกียร์ใช่อารมณ์แบบว่าตาพาจะไม่เข้าไปยุ่งเลยอ๋อคือตีไปเลยอะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะครับนะสวัสดีครับอันนี้อะไรอ่ะignore เฉยๆครับนะมียื่น ignore ไปก็มึงยื่นใส่ตำรวจใช่ไหมปกตินะกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นน่ะกูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงจะรับรู้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิด over ไปตีตำรวจไปตีตำรวจโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งหรือว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยกูยิงทิ้งหมดเลยนึกภาพไหมแต่มึงทำตามเงื่อนไขก็คือมึงยื่น ignore มากูปล่อยเลยอะไรก็ได้แต่จำครั้งที่ประชุมได้ไหมประชุมทุกครั้งบอกไว้แล้วว่าไม่มีกฎเสริมการเล่นพวกเนี้ยมันต้องอยู่ภายใต้กฎเพราะไม่งั้นกูจะถูกด่าว่าเดี๋ยวก็มันจะมีควายบางตัวก่อนหน้าเนี้ยที่มันถามกูว่าอะไรรู้ไหมอยากรู้เหมือนกันกฎสภากับกฎประเทศอันไหนใหญ่กว่ามึงนึกภาพออกไหมอ๋อเขาใหญ่ครับนะเออกูถึงย้ำลงไปว่าดูด้วยนะว่ากฎเสริมการเล่นเนี้ยให้เล่นให้สนุกขึ้นในขอบเขตแต่ไม่ใช่ว่ากฎที่กูทำขึ้นมามันจะอยู่เหนือกฎส่วนรวม
กฎที่มันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อโอเคได้ครับรับแล้วก็คืออันเนี้ยเนี่ยกูก็ทำตามเงื่อนไขทุกอย่างแต่ปัญหาคือที่เนี่ยมันมีทั้งเนี่ยมันมีทั้งแผนที่เลยเห็นไหมเห็นไหมมึงสามารถเลือกเล่นตรงไหนได้เลยตามที่มึงต้องการแต่เลเบลมันมีกฎของมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ากูไปเปลี่ยนกฎของเลเบลมึงนึกภาพออกไหมการมันก็อยากเกินเมืองมันอาจจะมีปัญหาตรงที่โอเคเฮ้ยแล้วจะออกอันนี้มาเพื่อย้อนยงย้อนแย้งอะไรกูก็เลยจะถามกลับกันว่าแล้วมึงมาเลือกเล่นตรงที่ที่เขามีกฎอยู่แล้วทำไมนึกภาพออกไหมเข้าใจครับนะรู้เรื่องโอเคครับเข้าใจแล้วผมเข้าใจในหน้าที่อยู่อีกนอนแล้วผมพอเก็ตแล้วคือมึงผมหาวิธีเล่นใหม่ได้มึงใช้มามึงพื้นที่ทั้งหมดเลยเว้ยที่มันไม่ได้มีกฎครอบคุมก็คือเอาง่ายๆนะจุดสำคัญเลเบลอะไรพวกเนี้ยพยายามเลี่ยงอ่ะมึงรู้วิธีการเล่นอยู่แล้วเลี่ยงได้คือเลี่ยงได้โอเคเข้าใจครับส่วนอื่นอ่ะไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยจะทำอะไรปล่อยมึงอุ้มศพตำรวจไปจากเดิมนี่กูยิงทิ้งแล้วถูกต้องไหมอ๋อใช่เออกูเห็นมึงหิ้วอยู่บนเนี้ยสะพานปล่อยเล่นแค่นั้นเองใช่เพื่อนไม่ไหวมาเรียบเบลเพื่อนไม่ไหวมาเรียบเบลไม่มีอุ้มประชาชนนี่เขาไม่จำเป็นต้องครับนะขอบคุณครับอยู่ใกล้เรียบเบลไว้อะเพื่อนเราอยู่เยอะฮะไปกลับเลยไปมีเคสอยู่นะพี่เดี๋ยวไปรีบไม่ไหวมันบอกมีเคสเหรอใช่ครับมาถามว่าถ้าเขาจะอุ้มประชาชนไม่ต้องแจ้งประธานก็ได้ใช่ไหมไปเมืองเว้ยไปบ้านเหรอแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านเรารู้คร่าวๆกันเลยไปรีบได้ยินแล้วอ่ะแต่วะเดี๋ยวดิ All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake